ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับขอดุอาให้พวกเราทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะจะได้มาทำการศึกษาแล้วก็มาทบทวนในวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติของพวกเรานะครับผมใช้อยู่เสมอว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราใช้ว่าการที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยก็ถือเป็นการทบทวนนะครับส่วนใครที่เขาเรียกเพิ่งจะได้มารับรู้มารับทราบก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใครที่รู้มาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับอันนี้คือหลักการของศาสนาอยู่แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องทบทวนอยู่เรื่อยๆจะปล่อยผ่านไปเลยโดยที่เรียนรู้แล้วจบกันนะจบเรียนตั้งแต่สมัยฟัดดูอัยน์แล้วก็จบกันคงไม่ใช่แค่นั้นแต่เรายังจะต้องทบทวนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวหรือว่าดำรงชีวิตประคับประคองตัวเราเองให้อยู่ในคันลองของศาสนาตลอดไปนั่นเองเอาถึงเมื่อไหร่ดีล่ะเอาถึงเมื่อไหร่ดีเอาถึงตายแหละเนาะเพราะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยในคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีก็คือว่าวะบุดรับบะกะฮัตตายะติยากันยากีนจงอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนก็คือความตายจะมาถึงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ตลอดไปแล้วก็ต้องเอาอิสลามเอาอีหม่านไปกับเราด้วยนั่นเองเพราะว่าในวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยถือว่าไม่มีตัวช่วยแล้วนะไม่มีใครมาช่วยเราทั้งสิ้นเราจะต้องพึ่งตัวเราเองจะต้องพึ่งการงานของเราจะต้องพึ่งอามันของเราจะต้องพึ่งสิ่งที่เราได้เคยทำเอาไว้ในดุนยาไอ้ส่วนลูกหลานจะหวังได้บ้างก็เป็นบางครั้งอะนะเวลามันนึกถึงก็คงจะขอดุอาให้อะนะแต่ถ้ามันไม่นึกถึงเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะเพราะนั้นดีที่สุดก็คือทำให้กับตัวเราเองนะครับหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้นะครับการงานที่ดีในอิสลามการงานที่ดีในอิสลามครับอันนั้นคือหัวข้อเลยเดี๋ยวเราก็จะว่ากันไปเป็นหัวข้อไปนะครับเป็นเรื่องๆไปการงานที่ดีในอิสลามนะครับก็มีหลายเรื่องคำว่าการงานที่ดีแน่นอนว่าเราไม่ได้คิดเองเพราะว่าผมก็เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าไอ้คำว่าการงานที่ดีเนี่ยเราคงไม่ได้มานึกเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้มานั่งกะเกณฑ์เอาเองว่ามันดีเพราะอย่าลืมว่าถ้าดีเนี่ยบางทีด้วยกับการที่เราเขาเรียกมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีการรับรู้เรื่องราวที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีเราก็จะกำหนดเอาเองว่าเรื่องนั้นดีเรื่องนี้ดีเรื่องนู้นดีเรื่องนี้ดีซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากว่าเราเอาหลักการของศาสนามาจับเอาหลักการของอิสลามมาจับเราจะไปในทิศทางเดียวกันก็หมายความว่าเราจะบอกได้เหมือนกันว่านี่คือหลักการของศาสนาและเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นคำว่าดีเนี่ยจึงบอกว่าก็คือการงานที่มีแบบอย่างมีตัวบทมีความชัดเจนมีคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแบบอย่างจากท่านนบีนั่นถือว่าเป็นการงานที่ดีเพราะนั้นเรื่องแรกที่อยากจะได้พูดถึงก่อนนะครับก็คือว่าตั้งเป็นคำถามแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในคำตอบกันคำถามก็คือว่าการงานอะไรที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุดการงานอะไรที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุดพอถามเนี่ยแน่นอนคำตอบมันต้องหลากหลายซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เขาก็ถามนบีเขาก็อยากรู้เหมือนกับเราที่เราอยากรู้นี่แหละเวลาเราอยากรู้เราก็ต้องถามนะไม่อยู่เฉยๆนะนั่งเงียบๆเฉยๆเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันต้องถามเขาบอกลักษณะหนึ่งของคนที่จะศึกษาหาความรู้ก็คือคนที่ถามบ่อยๆแต่ต้องดูด้วยนะเวลาถามเนี่ยอย่าถามแบบยิวนะถามแบบยิวถามยังไงอ่ะถามแบบยะฮูดีอ่ะนะถามแบบยะฮูดีอ่ะเปลี่ยนภาษาอาหรับก็ได้ถามแบบยะฮูดีถามยังไงอ่ะเอาวัวสีอะไรจำได้ไหมเอาวัวตัวผู้ตัวเมียเอาวัวที่เคยไถนาหรือไม่เคยไถนาเอาวัวที่สมบูรณ์หรือเอาวัวที่บกพร่องครับยาซักอัลลอฮ์ครับถามแบบนี้ไม่เอาเขาเรียกถามแบบไม่ได้คิดเลยนะอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแต่ไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะนบีบอกอย่ามีนิสัยเหมือนยิวก็ตรงนี้แหละก็คืออย่าถามอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์แปลว่าถ้าเราถามเรามุ่งหวังว่าคำตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์กับเราไม่ใช่ถามเขาเรียกถามแบบกวนประสาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไงบ้านเราก็มีเยอะนะคนบ้านเราแบบนี้ก็มีเยอะนะถามเขาเรียกกวนน้ำให้ขุ่นไปอย่างนั้นแหละไม่ได้จะเอาอะไรอ่ะ
พอเขามีเรื่องมีราวกันดีกูไปแล้วมีไหมมาเปิดประเด็นไว้ทำสร้างเรื่องสร้างราวไว้แล้วก็ไปอย่างนี้ไม่เอานะเพราะนั้นคำถามของซอฮาบะเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันนะครับท่านรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นคนถามท่านนบีแต่แน่นอนว่าการถามของซอฮาบะเนี่ยก็ต้องมีคนได้ยินอยู่รอบข้างอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นคำถามที่ท่านอับดุลลอฮ์ถามท่านนบีก็บอกว่าซาอันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอยุนอามาริอะฮับบุอิลัลลอฮ์การงานอะไรที่เป็นที่รักยิ่งณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดอัลเลาะห์ทำไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์รักเรามากที่สุดรักบ่าวของพระองค์มากที่สุดการงานที่ดีที่สุดคืออะไรอะไรก่อนเห็นไหมเพราะถ้าถามคำตอบมันจะหลากหลายหะดีษบอกอย่างนี้ท่านนบีก็บอกว่าอัสศอลาตุอะลาวักติฮามีคำว่าอัสศอลาอยู่ใช่ไหมอัสศอลาตุอะลาวักติฮาแปลว่าการนมาดให้ตรงเวลาการนมาดให้ตรงเวลานั่นคือการงานที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดแสดงถึงความสำคัญของการนมาดพอเราเลยเคยเรียนมาแล้วในรายละเอียดนะครับว่าการนมาดเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในหะดีษหลายๆบทที่มายืนยันถึงความสำคัญของการนมาดหนึ่งในหะดีษก็ที่นบีได้บอกว่ามันเป็นตัวแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธเพราะนั้นคนที่ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องนมาดไม่ต้องนมาดเรื่องของเขาแต่ถ้าหากว่าผู้ศรัทธาไม่นมาดหรือมุสลิมไม่นมาดล่ะแล้วมันจะยังไงกันเรากับเขาก็ทำไมกันล่ะสิทั้งนั้นเหมือนกันแล้วใช่ไหมในเมื่อเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาปฏิญาณตนว่าเป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าไม่นมาดและนบีบอกว่าตัวที่จะแยกแยะระหว่างคนปฏิเสธกับคนศรัทธาคือการนมาดแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่นมาดเอ๊ะถ้าอย่างนั้นและอย่างนั้นเรายังจะกล้าไหมที่จะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาฉันเป็นมุสลิมนั่นไม่นมาดนมาดเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นนมาดเสร็จต้องทำไมต่อต้องนมาดให้ตรงเวลาด้วยเพราะการงานที่นบีตอบว่าดีที่สุดคือละหมาดให้ตรงเวลาคำว่าตรงเวลาก็คือตอนต้นเวลานั่นแหละเวลามันเข้าเวลาแล้วเราก็รีบนมาดซะถ้าไม่ได้มีธุระป่าปังอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือว่ามันฉุกระหุกหรือมันอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปนานๆทีอย่าให้เป็นนานๆทีแล้วกันอย่าให้เป็นนานๆทีนะประจำเลยประเภทแบบเวลาที่มันยืดเวลาที่มันค่อนข้างเยอะเพราะบางเวลาเนี่ยมันมีเวลาค่อนข้างเยอะไอ้เวลาที่มันจำกัดก็อย่างเช่นเวลามักริบมันน้อยหน่อยประมาณชั่วโมงเดียวเองหรือฟะญัรหรือซุบฮีของเราเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงโดยประมาณไอ้อย่างเงี้ยหลายคนรีบอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้เวลาที่มันจะเยอะหน่อยก็เช่นเวลาซูรีใช่มั้ยซูรีเข้าประมาณเที่ยงครึ่งมันก็จะไปหมดเวลาอีกทีประมาณ 3:30 นเราก็ชะล่าใจไงเดินขึ้นเดินลงบ้านอยู่นั่นแหละ ยังไม่ได้ละหมาดสักทีพอ 3:15 เท่านั้นแหละโอ้โหตอนนี้รีบเลยทั้งเข้าห้องน้ำทั้งรีบล้างหน้าล้างตาจะละหมาดแล้วมันกลายเป็นความฉุกระหุกไปเพราะนั้นถ้ามันนานๆทีเนื่องจากเราติดธุระอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะอัลลอฮ์คงจะไม่ได้เอาโทษเราในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่อยากจะให้มันเป็นไปแบบนั้นเพราะนั้นนมาดให้ตรงเวลาดีที่สุดและแน่นอนการนมาดว่าไงล่ะเป็นสิ่งแรกนะครับเป็นคำถามแรกที่เราจะถูกถามในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามเราว่านมาดเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ไหมหะดีษท่านนบีจึงบอกว่าอินนาอวะละมายูฮาซาบูบิฮินอับดุยามันกียามะมินอามาลิฮีซอลาตุฮูสิ่งแรกงานแรกเลยที่อัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของพระองค์จะถามพวกเราก่อนนั่นแหละในการงานต่างๆเขายังไม่ได้ถามนะว่าเราเนี่ยเป็นลูกเต้าเราใครเขาไม่ได้ถามเขาก็ไม่ได้ถามว่าเราจบอะไรมาด้วยจะจบปริญญาตรีปริญญาโทจบด็อกเตอร์เขาก็ไม่ได้ถามเขาก็ยังไม่ได้ถามว่าเราซอดะกอฮ์เก่งขนาดไหนก็ยังไม่ได้ถามแต่เขาถามอะไรก่อนเลยนมาดนะครบไหมนมาด5เวลาของเรานะครบไหม5เวลานะซึ่งเป็นฟัรดูเราเคยฟังประวัติใช่ไหมนมาดเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเลยมันไม่ใช่แค่5เวลาใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยไปรับบัญญัติเรื่องการนมาดมากี่เวลาแรกๆเลยครั้งแรกเลยตอนอิสรอมิรอดนั่นแหละนะอิสรอมิรอดมันต่อเนื่องกันอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนก็คือจากไบตุนไบตุลลอฮ์หรือมัสยิดอัลฮารอมไปยังไบตุลมักดิสอันนี้เขาเรียกอิสรอเนี่ยยังอยู่ข้างล่างอยู่แต่เมียรอดคือการขึ้นจากไบตุลมักดิสไปรับบัญญัติเรื่องการนมาดไปรับมาครั้งแรกเท่าไหร่50โอ้นบีมาด้วยความดีใจนี่ถ้าไม่ได้นบีมูซาทัดทานเอาไว้เนี่ยเราได้ละหมาด50เวลา
นบีมูซาทัดทานเพราะรู้ว่าสภาพของมนุษย์เป็นยังไงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขยันอะไรมากมายหรอกให้5เวลาก็เอาให้รอดเถอะก็ต่อรองต่อรองลดไปทีละ5ทีละ5นะทีละ5ทีละ5ทีละ5จนกระทั่งเหลือ5เราก็ลุ้นต่อเนี่ยถ้าลดต่อจากนี้อีกหน่อยคงจะเหลือ3ใช่มั้ยแต่มันไม่ใช่ไงท่านนบีบอกฉันอายแล้วฉันอายที่จะไปขอต่ออัลเลาะห์แล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นบัญญัติ5เวลามาแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไร5เวลาผลบุญมันได้เท่ากับ50ได้กับ50แล้วไม่ต้องไปนักคำนวณนะแต่ได้แต่50ใช่ไหมงั้นทำ2ไงทำ2ได้เท่าไหร่ละ20อ้าวพอแล้ววันนี้ไปไหมไม่ต้องคือเขากำหนดมา5ก็ทำ5แค่นั้นแหละนะทำ5เพราะว่ามันคือผลบุญและถ้าหากว่า5เวลาที่เราทำถามว่าเราจะได้ครบถ้วนไหมไม่แน่นะใช่ไหมมันอาจจะแหว่งแหว่งไปถ้าแหว่งไปวันกิยามะห์เขาสอบสวนทำยังไงอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์บอกว่าไปดูซิถ้าบ่าวของฉันเนี่ยไอ้ฟารีดอของเขาเนี่ยหรือฟัดดูมันบกพร่องไปทำยังไงไปเอาซุนนัตมาเสริม5เวลาเราก็นมาดนั่นแหละแต่ปรากฏว่าผลบุญไม่ได้ไม่เต็มที่ไงมันละหมาดใจวอกแวกบ้างละหมาดแล้วคิดถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้างละหมาดแล้วใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างก็มีใช่ไหมแล้วมันก็แปลกนะเวลานมาดเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกได้ทุกเรื่องเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะชัยฏอนมันทำงานน่าดูนะแล้วเราก็แพ้มันหลายครั้งกันนะพอตักบิดอัลลอฮุอักบัรพอเริ่มอ่านฟาติฮะยังได้อยู่เพราะว่าสติยังเพิ่งเริ่มต้นแต่พอได้สักรากาศที่2เท่านั้นแหละเฮ้ยไอ้นู่นอยู่ตรงนั้นไอ้นี่อยู่ตรงนี้กุญแจอยู่นั้นอ๋อที่หาอยู่นึกขึ้นได้แล้วอยู่ตรงนี้พอทำไปทำมาเป็นไงเฮ้ยละหมาดกี่รากาศแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ใช่อิหม่ามเนี่ยไม่มีปัญหานะถ้าอิหม่ามล่ะแต่นี่ยุ่งกันใหญ่เลยพออิหม่ามก็ลืมมะมุมก็ลืมเป็นไงล่ะพึ่งกันไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะนั้นมันต้องตั้งสติใช่ไหมนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าอย่างแรกที่เขาจะสอบสวนเราในเรื่องการนมาดแล้วมันเป็นตัวแยกแยะนะมันเป็นตัวแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธแล้วมันเป็นสื่อในการที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าจงขอความช่วยเหลือด้วยการอดทนและด้วยการนมาดแปลว่าเวลาเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยยกมือขอเฉยๆก็ได้อยู่แต่จะให้ดีไปกว่านั้นก็คืออะไรอ่ะนมาดก่อนแล้วขอดุอาเช่นเราต้องการความช่วยเหลือผมเคยอธิบายไปในครั้งที่แล้วเหมือนกันที่หะดีษของท่านนบีที่บอกว่าเวลานบีกัดกุ้มใจนบีทำยังไงอ่ะไปอาบน้ำละหมาดมาให้ดีเลยแล้วนมาด2รอกะห์แล้วยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยก็นมาดซะหน่อยแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์เค้าเรียกเป็นซุนนะห์เป็นซุนนะห์มุตะลักกอไปหมายถึงว่าเป็นซุนนะห์ทั่วๆไปที่ไม่ได้เจาะจงระบุเราอยากจะนมาดเพราะเราต้องอะไรล่ะไม่สบายใจอยากให้มันสบายใจขึ้นมาเอาได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็เรียกสุนัตทั่วไปนะครับเพราะนั้นแต่ว่าฟัรดูเนี่ยอย่าบกพร่องก็แล้วกันแล้วที่สำคัญเอาต้นเวลาอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนกิตาบันมากูตาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงการนมาดเนี่ยมันถูกกำหนดมาตามเวลาที่ระบุชัดเจนเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเวลาของการนมาดยกเว้นว่าเราเดินทางได้ไหมถ้าเดินทางเนี่ยมันกอสรุนเรียกที่เรียกกอสอดกับจะเมาะนะภาษาชาวบ้านกันแล้วกันนะกอสรุนแปลว่าทำให้สั้นย้ำอุนแปลว่ารวมก็คือเราย่อแล้วก็รวมได้ด้วยในกรณีที่เราเป็นคนเดินทางย่อแล้วก็รวมได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินทางมันก็สมมติถ้าเรายังไม่ออกเดินทางนะแต่เราจะเดินทางอ่ะไอ้อย่างนี้รวมอย่างเดียวก่อนยังไม่ต้องย่อไปย่อแต่ถ้าออกไปแล้วถึงค่อยย่ออันนั้นก็เป็นเรื่องของการละหมาดกอสอดอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าในภาวะปกติไม่ได้แล้วไปดูได้นมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ไม่ได้ถูกยกเว้นนะไม่ได้ถูกยกเว้นซะกาตไม่มีสตางค์ต้องจ่ายไหมไม่ต้องถือศีลอดไม่ไหวไม่ต้องถือศีลอดและต้องถือศีลอดใช้ทีหลังหรือไม่ต้องถือศีลอดใช้เลยโดยการจ่ายอะไรแทนฟิดยะห์ได้แต่นมาดมีไหมมีไหมว่าไม่ต้องละหมาดไม่มีจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงอาเกนบาเล็กแล้วสติสัมปชัญญะปกติทุกอย่างคือคุยยังคุยรู้เรื่องอ่ะแม้กระทั่งว่านอนอยู่โรงพยาบาลก็ยังต้องทำไมเลยอ่ะต้องละหมาดทำเท่าที่สามารถนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอิบาดะห์อันนี้ไม่ได้ถูกยกเว้นนะไม่ได้ถูกอนุโลมเหมือนอิบาดะห์อื่นๆเพราะอะไรเพราะมันคืออิบาดะห์ที่สำคัญในการที่เราจะได้สื่อสารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะได้สร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนมาดทิ้งไม่ได้และต้องให้ตรงเวลา
ต้องให้ตรงเวลาผมมั่นใจพวกเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้บอกผ่านไปเพื่อจะได้เอาไปบอกกับลูกๆว่าไม่ได้นะต้องให้ตรงเวลานะแล้วไปดูได้ลูกๆเราอย่างนั้นทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเหมือนกันลูกผมก็เหมือนกันนะอย่าบอกว่าลูกอาจารย์มันก็เหมือนกันก็ต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชายจนกว่าเขาจะอยู่ตัวของเขาเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไปนะครับเพราะนั้นงานอย่างแรกเลยที่ดีสุดคืออะไรละหมาดให้ตรงเวลาบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลารับรู้มาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เงียบแค่นั้นนะโอ้ยดีใจพอกลับบ้านได้ไม่ใช่ฮะเขายังอยากรู้ต่อพอเขาถามเสร็จเขาก็ถามต่อพอนบีตอบว่าเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าไอ้เนี่ยเขาทำได้ละเขาทำได้เขาก็ถามต่ออีกว่าหลังจากนั้นการงานอะไรอีกที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็ตอบว่าบิรุนวาลิไดนี่เรื่องพื้นๆทั้งนั้นเลยนะที่บอกมาเนี่ยไอ้ที่ว่าการงานที่ดีการงานที่ดีเราฟังดูเป็นเรื่องพื้นๆหมดเลยนะแต่ถ้าทำให้ได้แจ๋วแจ๋วเนี่ยมันถือการงานที่ดีนะนมาดให้ตรงเวลาบิรุนวาลิไดทำความดีกับพ่อแม่ทำความดีกับพ่อแม่หลายๆท่านบอกโอ้มาป่าตายไปแล้วได้ไหมทำยังไงทำได้ไหมการทำความดีกับพ่อแม่มันไม่อะไรนะไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นตายไปแล้วก็ยังทำได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็แบ่งเป็นสองแบบว่าทำความดีในขณะที่มีชีวิตอยู่กับทำความดีในขณะที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นลูกมีอามานะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่มาแก่ชราแล้วอยู่กับเราหรือไม่แก่ชราก็แล้วแต่เราต้องเลี้ยงดูในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยกำลังหล่อหลอมนะกำลังหล่อหลอมคนรุ่นหลังๆเนี่ยจะบอกคนรุ่นใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้จะเรียกไงนะที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าน่ะพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเพื่อให้เขาเติบโตแต่เขาไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูในยามที่พ่อแม่แก่ชราวันอียาซุบิลละดูมันคิดได้อันนี้เป็นความคิดจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะเนี่ยนี่คือความคิดที่มันเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันใช่ไหมเราลองไปดูนะว่าในสังคมปัจจุบันมันมีความคิดแบบนี้อยู่ว่านั่นก็หมายความว่าเอ้าแล้วมันคือแนวคิดเดียวกับตะวันตกเวลาแก่ชราแล้วคนตะวันตกเนี่ยพวกฝรั่งอ่ะเราจะเห็นว่ามันอยู่ไหนอยู่บ้านคนชราอยู่บ้านคนชราเพราะเขามองว่าเขามีหน้าที่แค่คือพ่อแม่เลี้ยงดูให้ลูกเติบใหญ่แล้วเสร็จแล้วพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราลูกก็ต่อมาก็มีหน้าที่เลี้ยงนี่อันนี้ไม่ใช่วิถีของอิสลามครับไม่ใช่วิถีของอิสลามแล้วก็ไม่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่วิธีคิดของคนที่มีสติปัญญาด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าแรงไปใช่ไหมมันเป็นวิธีคิดของคนที่ไม่ได้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นอิสลามบอกว่ายังไงฮะในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดอรอบุกอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานาอิมมายับลุกอนนะอินดะกันกิบัรเอาอะฮะดูฮูมาใครอัลลอฮ์เนี่ยได้สั่งเสียได้กำชับกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอย่าได้เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คำสั่งแรกก่อนเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่เราจะต้องทำอิบาดะห์ผู้ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือพระเจ้าของเราก่อนพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ตามมานะว่าหลังจากนั้นให้ทำความดีกับท่านทั้งสองและถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในท่านทั้งสองเนี่ยมาแก่ชราอยู่กับเราก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติให้พูดง่ายว่าตามอะไรนะตามหน้าที่ที่เราควรจะต้องปฏิบัติในหะดีษนบีก็มีหลายบทนะครับที่มายืนยันถึงความสำคัญตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศยิ่งสำหรับคนคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรล่ะเวลาพ่อแม่มาแก่ชรากลับไม่เหลียวแลไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นี่คือหลักการศาสนานี่คืออิสลามที่อัลฮัมดุลิลละห์ที่ว่าเรายังประคับประคองตรงนี้ได้อยู่เรายังปลูกฝังเยาวชนเราได้อยู่เพราะนั้นโอกาสที่เราจะถูกอะไรนะเอาไปทิ้งบ้านคนชราคงไม่มีนะไม่มีอ่ะว่ามุสลิมต้องไม่มีแบบนี้นะครับทีนี้ในความสำคัญของพ่อแม่เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในช่วงยังมีชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังปฏิบัติอะไรก็ว่าไปแต่แน่นอนว่าโดยหลักการแล้วก็คือว่าเราทำได้ในส่วนที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่เขาใช้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีไปอย่างนี้เขาจะมีฮิตๆหน่อยก็คือเวลาพาลูกไปไหนก็ให้ลูกเลือกสลากเลือกหวยอ่ะหวยอ่ะว่าใช่ไหม
ไอ้อย่างเงี้ยแบบปลูกเขาเรียกปลูกฝังตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมพอโตมามันก็เลยคุ้นเคยเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปอย่างนั้นนะแล้วก็วิธีการที่ดีสุดก็คืออะไรอ่ะก็คือสอนอิสลามกับเขาเยอะๆนะอันไหนนี่ไม่ดีก็ปลูกฝังเขาเลยเวลาโตมาเราจะได้ไม่ต้องเครียดบอกเขาเวลาโตมาและอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เขายังเล็กอยู่เนี่ยพยายามปลูกฝังเรื่องของความรักความเอาใจใส่กับเรากับเขาให้เยอะก็คือพ่อแม่ลูกเนี่ยให้เยอะให้เขาอยู่ในเขาเรียกอยู่ในรูปแบบของศาสนาซึ่งแนวทางที่นบีสอนว่ายังไงอ่ะอย่าลืมว่าถ้าเราอยากจะมีลูกที่ดีต้องสอนลูกให้ได้ดีก่อนนะอย่าไปคาดหวังเขาในตอนที่เราแก่ชราแล้วทำไมมึงไม่เลี้ยงกูอย่าไปคิดแค่นั้นต้องคิดดูก่อนว่าในขณะที่เรายังดูแลเขาอยู่อ่ะเราดูแลเขาในอิสลามหรือเปล่าให้เขาได้รับเรียนได้ร่ำเรียนได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาหรือเปล่าสอนอิสลามแบบที่นบีสอนเขาหรือเปล่าใช่ไหม7 ขวบใช้ให้นมาด10 ขวบถ้าไม่นมาดตีได้เลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะได้กำหนดทิศทางชีวิตให้กับเขาไงว่าเขาจะต้องเป็นแบบไหนถ้าหากว่าเราไม่ดูแลเขาในยามที่เขายังเด็กซึ่งเป็นวัยที่ไม่กล้าหือกับเราอยู่แล้วในวัยที่โตขึ้นมาอีกหน่อยเราจะคุมเขาไม่อยู่และต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับเราเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าอยากจะให้เขาดูแลเราในยามที่เราแก่ชราก็ต้องดูแลเขาในยามที่เขาเป็นเด็กให้ดีด้วยกับอิสลามด้วยกับหลักการของศาสนาแล้วก็เวลาเขาโตมาเนี่ยเราก็จะได้ปล่อยวางได้จะได้พึ่งพาเขาได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้หวังว่าเขาจะขอดุอาให้เราได้เพราะนั้นการขอดุอาเนี่ยแน่นอนฮะดุอามันได้ทั้งตอนยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วนั่นแหละนะก็คือให้ลูกๆได้ขอดุอาแล้วเพราะนั้นเวลาเล็กๆส่งไปเรียนไอ้ฟัดูอินเยอะๆนะถ้าแถวนี้ก็ส่งไปตัวหลายฮะตัวหลายผมยังสอนอยู่ส่งไปตอนนี้มีเด็กพอสมควรแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อื่นทั้งหมดในเด็กพื้นที่ไม่ค่อยมีแล้วโตกันหมดนะครับก็ส่งไปเรียนกุรอานเพื่อจะได้ซึมซับเพราะการเรียนไม่ต้องใช้เวลาด้วยนะก็คืออย่าไปกำหนดว่าจะต้อง3 เดือน5 เดือนแล้วสามารถอ่านกุรอานได้บางคนไปกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพออ่านได้แล้วก็ไม่อ่านอีกต่อไปเลยซึ่งไม่เอาแบบนั้นครับกุรอานอ่านไปเถอะอ่านไปเรื่อยๆแล้วการส่งไปเรียนฟะดูอัยน์เนี่ยส่งเด็กๆไปไม่ต้องเป็นห่วงเขาเยอะถูกตีมาบ้างอะไรมาบ้างก็ทางมันเถอะทำไม่รู้ไม่ชี้บ้างไม่ต้องไปทะเลาะกับครูเขานะประเภทแบบว่าพอถูกตีมาโอ้โหจะมาแล้วมาหน้าโรงเรียนเลยจะมีเรื่องกับครูให้ได้เลยไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องขนาดนั้นถ้างั้นเอากลับไปบ้านแต่อย่าเลยครับมาโรงเรียนเนี่ยดีแล้วนะเขาจะได้ฝึกนมาดฝึกอ่านดูอาถามว่าถ้าไว้กับเราสอนเองได้ไหมล่ะบางคนอาจจะสอนได้ฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรครับแต่ถามว่าเราจะมีเวลามาสอนทุกวันไหมไม่มีหรอกครับถ้างั้นก็ให้เป็นหน้าที่ครูเข้าไปจะได้เป็นการปลูกฝังลูกหลานเวลาโตมาเราจะได้สบายด้วยโตมามันจะได้ขอดูอาให้เราไม่งั้นต้องลุ้นอีกมันจะขอดูอาให้กูไหมนะมันอย่าให้เป็นแบบนั้นนะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่2เรื่องที่3ครับอันยีฮาดูฟีซาบีลิลละห์บอกแล้วซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาถามเขาไม่ได้จบแค่นั้นเขาถามเรื่อยๆเขาก็ถามต่อว่าอะไรนะการงานอะไรที่ดีที่สุดอีกท่านนบีก็บอกอันยีฮาดูฟีซาบีลิลละห์การต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปถือดาบถือหอกถือปืนอะไรนะพีชีพอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะนั้นการยิฮาดหรือการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นสมัยนบีแน่นอนแหละว่ามันจะต้องใช้ดาบใช้อาวุธในการที่จะต้องต่อสู้เพราะอย่าลืมว่าถามว่าเขามีอาวุธแล้วเราไม่มีอาวุธจะสู้กันยังไงล่ะไปยืนเฉยๆกระดูกถูกฟันตายอ่ะดิฮะอันนั้นคือในอดีตแต่ในปัจจุบันเรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรล่ะการต่อสู้ด้วยกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นดูอาก็ได้หรือว่าด้วยกับทรัพย์สินที่เรามีบริจาคเป็นหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการช่วยเหลืองานศาสนาก็ได้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการญิฮาดของการต่อสู้เหมือนกันเพราะไอ้คำว่าญิฮาดมันแปลว่าการใช้ความอุตสาหะมันไม่ได้แปลว่าการใช้ดาบนะมันแปลว่าการใช้ความอุตสาหะในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าถ้าเรามีโอกาสมีส่วนร่วมตรงไหนก็ทําไปเถอะนะครับอันนี้คือการงานที่ดีที่สุดเพราะนั้นถ้าจัดลำดับก็คือ1 2 3มาให้แล้วถามว่าถ้าซอฮาบะห์ถามอีกมันก็จะมีอีกแหละแต่ว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเขาถามเอาไว้แล้วท่านนบีก็ตอบ3อย่างด้วยกันตอบ3อย่างก็คือนมาดให้ตรงเวลานะการนมาดให้ตรงเวลาทําความดีกับพ่อแม่นะแล้วก็ใช้ความอุตสาหะในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือหัวข้อที่1นะเอาหัวข้อที่2ครับใครคือคนที่เราต้องให้ความสนใจมากที่สุดก็ต่อเนื่องกัน
พราะหัวข้อหลังเราคือการงานที่ในอิสลามใช่ไหมใครคือคนที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเออใครอ่ะแม่กับพ่ออ่ะใครพอถ้าแน่นอนว่าในส่วนของคือเราละอัลลอฮ์กับรอซูลไว้เพราะอัลลอฮ์กับรอซูลเนี่ยถือว่าอยู่ขั้นสูงสุดแล้วเราละไว้ก็จะไล่ระดับลงมาก็จะหมายถึงใครบ้างอ่ะพ่อกับแม่แน่นอนแหละพ่อกับแม่ทีนี้พ่อกับแม่ใครมาก่อนอีกใครมาก่อนอีกบรรดาแม่ทั้งหลายดีใจได้ใช่ไหมหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ายาอารอยูรุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีเสร็จแล้วฟะกอละก็ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์มันอะฮักกุนนาสบิฮุสนิซอฮาบะติโอรอซูลของอัลเลาะห์ใครครับที่ผมจะต้องทำความดีด้วยมากที่สุดใครคือผู้ที่ฉันจะต้องปฏิบัติดีด้วยมากที่สุดท่านนบีก็บอกว่ากอละอุมมุกาอุมมุนแปลว่าแม่ฮะกาแปลว่าท่านอุมมุกาเรียนภาษาอาหรับด้วยนะอุมมุกาแม่ของท่านกอละซุมมามันถามคำถามที่2อีกหลังจากนั้นใครอีกล่ะครับกอละซุมมาอุมมุกาท่านนบีก็บอกอีกว่าหลังจากนั้นก็แม่ของท่านอีกนั่นแหละกอละซุมมามันถามครั้งที่3ท่านนบีก็บอกกอละซุมมาอุมมุกาก็แม่ของท่านอีก3ครั้งด้วยกัน3ครั้งด้วยกันที่ท่านนบีนั้นให้คำตอบกับชายคนนี้ในการที่จะเน้นย้ำว่าความสำคัญของใครมีมากกว่ากันเพราะฉะนั้นลูกๆเราก็จะไปบอกลูกๆนะอันนี้เราได้เราได้โอกาสแล้วลูกๆต้องเข้าใจว่าศาสนาส่งเสริมแล้วก็เน้นย้ำให้ลูกๆทำความดีกับแม่ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะอะไรอ่ะเพราะความสำคัญของคนที่เป็นแม่มีหลากหลายเหลือเกินเอาตั้งแต่อุ้มท้องเลยใครที่เคยเป็นแม่แล้วแน่นอนฮะต้องเข้าใจอยู่แล้วอุ้มท้องถามว่าเวลาอุ้มท้องเนี่ยมันกี่วันน่ะ3วัน9เดือนใช่ไหมมันต้องอยู่9เดือนน่ะต้องอยู่9เดือนแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้น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 แล้วอยู่ในท้องเมื่อยๆเอาวางไว้ข้างนอกก่อนได้ไหมไม่ได้นะเอ้าไม่ได้วันนี้เมื่อยเดี๋ยววันนี้จะไปตลาดแกอยู่บ้านนี่แหละได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปไหนไปกันไงผมเคยบอกกันทั้งเองบอกว่าอ้าวเราอยากรู้ว่ามะเนี่ยมะที่อุ้มท้องเรามันลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องเอางั้นเอาสมุดเล่มนึงเนี่ยพอละแกถือไว้งั้นน่ะถือไว้อย่างงั้นสักวันนึงตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะอย่าวางนะแค่เล่มเดียวอ่ะจะรู้สึกยังไงบ้างรับรองได้แต่มันวางตั้งแต่5นาทีแรกแล้วใช่มั้ยมันแสดงถึงความสำคัญด้วยเหตุนี้อิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้หญิงเยอะนะเราสบายใจได้ครับแล้วก็ความเสมอภาคเนี่ยที่สังคมเค้าเรียกหากันเหลือเกินน่ะนะอิสลามก็ให้นะเพราะว่าในหลักการแล้วเนี่ยถือว่าคนเราเนี่ยเท่ากันหมดมุสลิมะเท่ากันเท่ากันตรงไหนอ่ะตรงความเป็นอับดุลลอฮ์เหมือนกันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันแปลว่าถ้าผู้ชายเขาขยันทำอิบาดะห์เขาได้เข้าสวรรค์แล้วเราซึ่งเป็นผู้หญิงขยันทำอิบาดะห์ได้เข้าสวรรค์ไหมก็ได้เหมือนกันมันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาท่านนบีอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเงื่อนไขเดียวเลยวะฮุวะมุมินุนโดยที่เขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานั่นหมายถึงมีอีมานนั่นเองถ้าเราศรัทธาเราแข่งกันได้ในเรื่องนี้ผู้ชายมีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยการทำอิบาดะห์เราก็มีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยการทำอิบาดะห์เหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงต่างกันแค่นั้นไอ้ความว่าเท่าเทียมเนี่ยเรามีอยู่แล้วเสมอภาคเราได้อยู่แล้วแต่หน้าที่มันต่างกันหน้าที่ของการหาปัจจัยยังชีพเอาให้ผู้ชายเข้าไปหน้าที่ของการแบกของหนักๆเอาให้ผู้ชายเข้าไปไอ้หน้าที่ของการดูแลในบ้านทำอาหารจัดแจงเรื่องภายในบ้านอันนั้นหน้าที่เราไม่ต้องให้เขามาทำนะพอให้เขามาทำไงชีวิตมันเลยทุกวันมันเลยสับสนอยู่ใช่ไหมไอ้นู่นก็อยากจะทำหน้าที่ผู้หญิงไอ้นี่ก็อยากจะทำหน้าที่ผู้ชายสรุปแล้วก็คือไม่รู้ใครเป็นใครตอนเนี้ยนะเลยมั่วกันไปหมดเลยนะอันนี้มันใกล้กิยามะฮ์แล้วนะระวังให้ดีนะใกล้กิยามะฮ์แล้วขอดุอากันเยอะๆนะกลัวเหลือเกินอาดาบสมัยนบีรูปจะกลับมากระหาเราอีกนะเพราะนั้นการที่เราต้องให้ความสำคัญกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาดูในระดับความสำคัญก่อนแน่นอนแม่เพราะอะไรอ่ะนั้นกุรอานเองก็บอกอย่างนี้ครับว่าวะวัสไซนันอินซานบิวาลิไดฮิอิห์ซานันฮะมาละตุอุมมุฮูกุรฮันวะ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 ดะอัตฮุกุรฮาแล้วในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ทำความดีกับพ่อแม่โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่อันเนื่องมาจากแม่ต้องอะไรอ่ะต้องลำบากในการอะไรแบกท้องลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่เอาไว้วางไว้ข้างนอกก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะวันไหนเมื่อยเอาวางอยู่ข้างนอกจะนอนก็ลำบากใช่ไหมพอตะแคงปกติเรานอนตะแคงขวาตะแคงซ้ายได้เลยไม่มีปัญหาพอนอนอ้าวเว้ยติดท้อง
ม่ได้อีกแล้วก็ต้องระวังอีกนะอันนี้ผมก็พยายามเข้าใจคนเป็นแม่นะพอดีผมก็มีลูกกันแล้วเวลากลางคืนเห็นไหมกลางคืนเนี่ยกลางคืนเวลาลูกร้องถามว่าใครตื่นแม่ตื่นพ่อนอนไม่รู้เรื่องหรอกใช่ป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปคุยกับลูกๆบ้างเหมือนกันว่าที่ศาสนาส่งเสริมเน้นย้ำว่าทำไมต้องทำความดีกับมะเยอะๆเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละเพราะแบบนี้แหละแล้วก็อีกอย่างนึงถามว่าเวลากลับมาจากโรงเรียนอ่ะลูกๆเนี่ยเห็นชัดกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยมันเจอใครก่อนเลยเจอแม่แล้วเวลาหิวบอกใครบอกป๋าแล้วบอกมะล่ะมะหิวข้าวหรือป๋าหิวข้าวไม่มีเราไปบอกป๋าหิวข้าวบอกป๋าหิวข้าวป๋าผมไม่ทำเอาดิถ้ามะหิวข้าวก็จะแปลว่ามะต้องทำให้เขาใช่ไหมซักทรงซักผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือสิ่งที่แม่ทำให้ทั้งสิ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันแสดงถึงอะไรถึงสิ่งที่ลูกจะต้องตอบแทนกลับมาในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะไม่มีบทบาทไม่ใช่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนบีพอถูกถามเป็นครั้งที่4นบีก็บอกว่าอาบูกะพ่อของท่านเพราะนั้นแต่แต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะท่านในบ้านก็โอเคแหละผู้หญิงเนี่ยเขาถือว่าเป็นมาริกาตุนไบท์ท่านเรียกราชินีของบ้านราชินีนะไม่ใช่เอาแบบแปลว่าราชินีก็ต้องยิ้มแย้มมาหน่อยนะไม่ใช่เข้าบ้านไปเนี่ยพอเข้าไปอยากจะออกจากบ้านทันทีอย่าให้เป็นแบบนั้นนะเอาแบบให้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะเข้าบ้านก็ให้แบบรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะคือเขาร้อนๆมาจากนอกบ้านแล้วเข้าบ้านรู้สึกเย็นสบายพอจะไปเข้านอกบ้านกูอยู่เข้ามาอยู่ในบ้านกูออกไปข้างนอกเหมือนเดิมดีกว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบที่ท่านนบีบอกนะครับว่าใครคือคนที่เราควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก็คือแม่แล้วก็ในการดูแลเอาใจใส่เนี่ยนั้นก่อนก็บอกว่าวฟิซอลูฮุซาลาซูนะชะฮรอการดูแลเอาใจใส่เนี่ย30 เดือนเนี่ยนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอดนั่นแหละแล้วก็บางอายะก็บอกว่าเฮาไลนิกามีไลนี่ลิมันอารอดะอายูติมมารอดออะก็คือแม่จะต้องให้นมลูกอ่ะกี่ปีเอาแบบเต็มๆคือ2 ปีอันนี้ตามหลักศาสนาเลยนะ2ปีวงการแพทย์เค้าก็เพิ่งจะมารณรงค์เร็วๆนี่เองนะเมื่อก่อนก็ฝากสมัยเราเด็กๆก็ยังกินนมมะกันอยู่แหละผมรู้หลายท่านน่ะนะแต่ว่าพอหลังๆมานี่ก็ฝากไว้กับกับวัวแล้วใช่มั้ยฝากลูกๆไว้กับวัวแล้วให้กินนมอะไรอ่ะนมกระป๋องกับนมวัวใช่ป่ะล่ะถึงว่าโตมาเป็นยังไงดื้อเอาอ่ะนะมันไม่ได้กินนมเราไงนั้นต้องให้กินนมแม่เยอะๆนะครับด้วยกับหลักการตรงนี้เราจะได้หลายอย่างมันจะได้เกิดการผูกพันด้วยแล้วเราก็ขอดุอาให้เขาด้วยนะครับทีนี้คำถามต่อมาครับการใช้ความดีเป็นตะวัดซุ่นในการขอจะได้ไหมตะวัดซุ่นคือการที่เราทำอะไรสักอย่างแล้วอยากจะให้อัลลอฮ์เขาเรียกการตะวัดซุ่นคือการใช้สื่อตะวัดซุ่นคือการใช้สื่อการทำความดีเนี่ยการที่เราเอาความดีที่เราเคยทำเนี่ยมาเป็นสื่อในการขอดุอาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยได้ตะวัดซุ่นแบบนี้ได้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปขอจากสิ่งอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไอตะวัดซุ่นนี่ก็ทำกันน่ะนะไปขอจากที่นั่นให้ขอต่ออัลเลาะห์ให้หน่อยเป็นสื่อระหว่างเขากับอัลเลาะห์เนี่ยอันนี้ชิริกทั้งนั้นตะวัสซุนด้วยงานของเราเองซึ่งเราทำอะไรไว้ก็แล้วแต่ที่คิดว่าเป็นผลงานเด็ดๆเนี่ยแล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยให้เอาความดีอันนั้นน่ะเป็นสื่อได้ในการที่จะขอความช่วยเหลือมีตัวอย่างนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราได้รับทราบที่เรื่องราวของชาย3คนนึกออกมั้ยชาย3คนท่านนึกไม่ออกทวนให้ครับเรื่องราวของชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำติดอยู่ในถ้ำไปติดพร้อมกันเลยอยู่ในถ้ำพอติดอยู่ในถ้ำมันออกไม่ได้ฝนมันตกถ้ำไอ้ก้อนหินมันลงมาปิดปากถ้ำถ้ามันขยับออกหรือมันตกไปก็โอเคออกได้แต่ปรากฏว่ามันยังค้างอยู่ตรงนั้น3คนดันไม่ไหวอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นทุกคนก็เลยบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยการเอางานดีของเราที่เราคิดว่าแจ๋วสุดของเราเนี่ยมาเป็นสื่อในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือเพื่อที่เราจะได้ออกไปจากถ้ำแห่งนี้ได้ก็เริ่มที่ชายคนที่1ก่อนคนที่1ก็บอกว่าฉันเนี่ยมีพ่อแม่ที่แก่ชราอยู่เข้ากับเรื่องเมื่อกี้เลยใช่มั้ยแล้วฉันนี่ก็ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่โดยตลอดหาอาหารให้กินโดยตลอดแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยก็จะต้องเอานมไปให้เอาอาหารไปให้และจะยังไม่ให้ลูกกินจนกว่าพ่อแม่จะกินซะก่อนแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยไปหาฟืนกลับมาปรากฏว่ามืดแล้วพ่อแม่หลับแล้วก็มายืนรออยู่อย่างนั้นถือนมอยู่อย่างนั้นแหละไม่ให้ลูกกินลูกจะร้องก็ร้องไปก่อนเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้พ่อแม่ของเขาได้กินก่อนนั่นเอง
ก็รอกระทั่งตื่นน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าการงานอันนี้เป็นการงานที่ดีแล้วแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ให้การช่วยเหลือเขาโดยเขาบอกว่าอัลลอฮุมมะอิงกุนตุฟานตุซาลิกะอิบติกออะวัจฮิกะโออัลลอฮ์ถ้าหากว่างานเนี่ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นการงานที่ดีแล้วหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ฟะฟัรริจอันนามานะฮนุฟีฮิมินฮาซิซักเราะห์ขอพระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยออกจากถ้ำแห่งนี้คือให้ก้อนหินมันขยับให้เราจะได้ออกไปได้และอัลลอฮ์ก็ให้นะก้อนหินก็ขยับจริงแต่ออกยังไม่ได้ยังออกไม่ได้แปลว่ามันขยับหน่อยเดียวไงยังรอดออกมาไม่ได้เพราะหลังจากนั้นอีกคนนึงก็เลยขอดุอาบ้างอีกคนก็บอกว่าฉันเนี่ยมีลูกของมีเขาเรียกมีลูกพี่ลูกน้องลูกของอาลูกของลุงซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ฉันเนี่ยรักมากความรักที่มีต่อผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนก็คือความรักที่มากมายเหมือนกับผู้ชายกับผู้หญิงทั่วๆไปเพราะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องการความช่วยเหลือต้องการเงินและฉันก็ให้เงินไปแต่มีเงื่อนไขว่าต้องยอมเป็นภรรยาฉันซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ย ก็ยอมตกลงแต่พอถึงเวลาที่จะมีอะไรกันจริงๆเนี่ยเขาก็บอกให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะและฉันก็ไม่ยุ่งกับเขาเขาก็ขอดุอาว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยเป็นการงานที่ดีแล้วก็คือเขาก็ไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยกทรัพย์ให้ไปเลยไม่เอาละยกให้ไปเลยถ้าการงานที่ทำเป็นการงานที่ดีแล้วก็ขอให้ฉันเนี่ยได้ออกจากถ้ำแห่งนี้ได้ขอให้ฉันออกพ้นออกจากถ้ำแห่งนี้ได้แล้วก้อนหินก็ขยับพอคนที่สามก็คือคนที่จ้างลูกจ้างเอาไว้พอลูกเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็เอาค่าแรงไปหมดยกเว้นชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เอาไปพอไม่ได้เอาไปปุ๊บแล้วเขาก็กลับมาในวันเวลาที่เขาเดือดร้อนก็จะมาเอาเงินของเขาอะค่าจ้างเขาซึ่งเจ้าของทรัพย์หรือเจ้านายเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่แกเห็นอยู่ทั้งหมดน่ะคือผลงานจากทรัพย์ของแกทั้งนั้นอะแกสามารถเอาไปได้เลยไอ้ลูกจ้างคนนี้ก็บอกว่าฉันกำลังเดือดร้อนอย่าร้อนเล่นแบบนี้กับฉันเลยฉันต้องการเงินของฉันเท่านั้นแล้วก็ลูกไอ้เจ้านายก็บอกว่าอันเนี้ยคือทรัพย์ของแกทั้งหมดเอาไปได้เลยแล้วเขาก็เอาไปอันนี้คือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจในการดูแลทรัพย์ให้กับลูกน้องของเขาเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยเป็นการงานที่ดีแล้วก็ขอให้ฉันได้ออกจากถ้ำแห่งนี้ได้แล้วก็หินก็ขยับปรากฏว่าสามคนก็ออกมาได้นี่เขาเรียกการตาวัดซุนด้วยการงานที่ดีของเราซึ่งทำได้ตามหลักศาสนาเพราะนั้นเราก็ต้องนึกดูถ้าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยดูว่าอะไรก็ตามที่เป็นการงานที่ดีของเราที่แจ๋วที่สุดของเราก็ทำไมอ่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับทีนี้คำถามต่อมาทีนี้การทำความดีกับพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้หรือไม่แล้วก็มีขอบเขตแค่ไหนแน่นอนฮะอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ใจแคบเมื่อเป็นมุสลิมแล้วบางคนมาเป็นมุสลิมพ่อแม่ไม่ได้มาเป็นมุสลิมด้วยเราเรียกเป็นภาษาที่ติดปากว่ามูอัลลัฟใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอย่างผมเคยบอกไปแล้วว่าไม่อยากให้เรียกว่ามูอัลลัฟแล้วให้เรียกว่ามุสลิมใหม่ก็พอนะเพราะมูอัลลัฟคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่พอเป็นมุสลิมแล้วเราถือว่าเป็นใครละเป็นมุสลิมแล้วฉะนั้นเรียกว่ามูอัลลัฟก็พอไอ้เรียกว่ามุสลิมใหม่ก็พอทีนี้พอมาเป็นมุสลิมเนี่ยบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้มาเป็นด้วยปัญหาเกิดอีกแล้วพอมาเป็นมุสลิมแล้วถามว่าตัดขาดกันเลยไหมกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ไปมาหาสู่ไม่ไปเยี่ยมไม่ไปอะไรทั้งสิ้นไม่ไปดูแลเอาใจใส่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็เรื่องของแกอย่างนั้นป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่หลักการของศาสนาเนี่ยยังไงก็ตามความเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่อะกีดะห์เท่านั้นที่ต่างกันความเชื่อเท่านั้นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกแม้ว่าจะเป็นมุสลิมแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังต้องดูแลเอาใจใส่ยังต้องปฏิบัติดีถ้าอยู่บ้านเดียวกันด้วยเอาละอาจจะแยกในส่วนที่มันเป็นอาหารการกินหรือจะให้ดีเราก็เทคโอเวอร์เลยทำเองเพราะถ้าเราทำเองเนี่ยสบายใช่ไหมแล้วก็ขจัดไอ้สิ่งที่มันไม่ฮาลาลออกไปให้หมดเพราะเขากินได้อยู่แล้วเขากินได้อยู่แล้วในขณะที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขากินได้อยู่แล้วนะแล้วก็เราก็กินได้ด้วยเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวของเรานี่แหละมันจะเป็นแบบอย่างให้เขาต้องเกิดการตั้งคำถามแล้วเราก็จะได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยเพราะนั้นมันก็มีตัวอย่างอีกเหมือนกันว่าขอบเขตในการที่จะปฏิบัติดีเนี่ยทำได้แค่ไหนมีหะดีษนะครับจากท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักนะครับอันนี้ก็ลูกสาวของท่านอบูบักนั่นแหละรอดิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่าก็ติมัตอะลัยยะอุมมีวะฮิยะมุชริกะตุนฟีอะฮดิรอซูลิลลาห์แม่ของฉันเนี่ยได้มาหาได้มาเยี่ยมฉันณขณะนั้นเนี่ยแม่ยังไม่ใช่มุสลิมกุนตุก็ติมัตอะไรอย่าอุ้มมีหมายถึงว่าท่านหญิงอัสมะไปถามท่านนบีไปถามท่านนบีว่ากอดีมัดอะไรอย่าอุ้มมีวะฮิยารอกิบะตุนอาฟาอาซิลุอุ้มมีก็ละนามเ
ซีรีอุมมากีก็ไปถามท่านนบีว่าแม่ของฉันเนี่ยมาเยี่ยมฉันฉันสามารถปฏิบัติดีกับเขาได้ไหมช่วยเหลือเขาได้ไหมให้สิ่งของกับเขาได้ไหมทำอะไรที่เป็นความดีได้ไหมท่านนบีบอกทำได้หมดเลยไม่มีปัญหาและจำเป็นต้องทำด้วยเพราะอะไรเพราะนั่นคือแม่ของเธอนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราสามารถทำกับให้กับคนเหล่านี้ได้ทุกอย่างเลยครับได้ทุกอย่างเลยยกเว้นในเรื่องที่มันเกี่ยวกับอะกีดะห์แค่นั้นที่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับความเชื่อเท่านั้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินที่ฮาลาลฮารอมเท่านั้นเองที่ไม่ได้แต่การปฏิบัติตัวเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราเป็นลูกพาไปหาหมอได้ไหมได้เราดูแลเอาใจใส่เขาได้ไหมได้อันนี้เป็นหน้าที่แล้วมันจะทำให้เกิดผลดีด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเขาจะได้เห็นว่าพอเรามาเป็นมุสลิมแล้วเราไม่ได้ทิ้งเขาเราปฏิบัติดีกับเขามากกว่าเดิมที่ควรจะเป็นซะอีกเพราะอิสลามสอนกับเราเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าถ้าเป็นลูกๆต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามให้กับเราเราก็ควรที่จะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆที่เขายังไม่ใช่มุสลิมเขาจะได้เห็นว่าอ๋ออิสลามเนี่ยไม่ใช่เป็นศาสนาที่ใจแคบเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอิสลามใจแคบเพราะเป็นมุสลิมแล้วตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะแค่เราแต่งตัวไปเหมือนเขาเนี่ยเขาก็มองเราแล้วนะพอคุมฮิญาบเรียบร้อยมิดชิดมันก็มองเราโอ้ไม่ร้อนมั่งยังไงไม่รู้แหมมันก็ไม่ยุ่งกับเราจังอะนะไอ้มันน่ะนุ่งสั้นจนกระทั่งจะไม่เหลืออะไรแล้วเราก็สงสารมันน่ะตากแดดไม่ร้อนมั่งไงไม่รู้แต่ว่าเพราะนั้นเอาล่ะอันนี้คือสิ่งที่ในความเป็นจริงอ่ะในความเป็นจริงเราก็ต้องแสดงบทบาทตัวนี้ให้เห็นนะครับทีนี้สิ่งที่ทำได้แน่นอนฮะไม่ขัดต่อหลักการศาสนาทำได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมทำความดีกับเขาได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาแค่ระวังเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์เรื่องรูปเคารพเรื่องอาหารการกินฮาลาลฮารอมอะไรพวกนี้แต่ปฏิบัติดีอะไรต่อดีเพราะเขายังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่และสิ่งที่ทำได้อีกอย่างคืออะไรขอดุอาได้ไหมขอดุอาได้ไหมได้ป่ะขอดุอาให้ได้รับทางนำได้นะขอดุอาให้ได้รับทางนำโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางพ่อแม่ของฉันด้วยเถิดได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมดุอาต้นนี้ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นแต่ถ้าหากว่าขอดุอาว่าขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาอย่างนี้ไม่ได้มันถูกจำกัดเอาไว้อย่างนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นอันดับแรกขอดุอาให้ได้รับทางนำก่อนแล้วหลังจากนั้นนี่พอเป็นมุสลิมเหมือนกับเราแล้วนี่ทำได้ทุกอย่างเลยขอให้อัลเลาะห์ยกโทษให้ได้ขอดุอาอะไรต่ออะไรได้หมดเลยนะครับหัวข้อต่อมานะครับการผูกสัมพันธ์กับเครือญาติมีผลดีอย่างไรมีผลดีอย่างไรเพราะหัวข้อเราคือการงานที่ดีนะการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเรามีญาตินะทุกคนมีญาติหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่ญาติเป็นไง ทะเลาะกันประจำยิ่งบ้านติดกันเนี่ยไม่เหลือดูแล้วไม่เคยรอดอะ แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมก็แปลกกันนะแล้วมันเป็นเฉพาะมุสลิมหรือเปล่าไม่รู้นะ ของที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นแบบเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าอิสลามเนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยกระทบกระทั่งมันมีแน่นอนครับยังไงมันก็มีขนาดเราอยู่ในบ้านเดียวกันเองเรายังมีเรื่องเลยเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาก็ต้องพยายามนึกเสมอว่าไอ้เนี่ยมันก็ญาติเราเมื่อมันเป็นญาติเนี่ยมันก็มีอะไรมีฮุกกลมมีบทบัญญัติของศาสนามาให้เราได้ปฏิบัติมาดูกันครับผลดีมียังไงบ้างผลดีอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าซิรอตุรอฮิมมินันอีมานการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอีมานของคนนะเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาที่เราท่องนะอะไรนะอันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาอะไรประมาณเนี้ยนะหมายความว่าไอการที่เราทำดีกับคนเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีมานที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะท่านนบีจึงบอกว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิฟันยุคริมดอยฟะฮูวะมันกานายุมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิฟันยะซินรอฮิมะฮูอันฮะดิษยาวนิดนึงนะครับว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิฟันยะกุนคอยรันเอาลียัสมุดเราว่าคุณบุคอรีอันนี้นบีพูดไว้หลายเรื่องเลยในฮะดิษบทนี้แต่เรื่องที่เราจะเอาก็คือว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกซึ่งเราแน่นอนน่ะพอพูดอย่างนี้ก็หมายถึงใครแต่ก็หมายถึงเรานี่แหละเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเราศรัทธาว่าวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์จะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ฟันยะซินรอฮิมะฮูถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติอย่าทะเลาะกันนะคือมันอาจจะมีบ้างก็มองข้ามกันไปบ้าง
นะอย่าไปยืนอะไรนะมึงด่ากูกูด่ามึงถ้างั้นเราเท่ากันนะใครด่าเราเราด่าเขาแปลว่าเขากับเราเท่ากันครั้งหนึ่งใช่ไหมท่านนบีไปกับท่านอบูบักไปกับท่านอบูบักมีคนด่าท่านอบูบักท่านอบูบักก็ยืนฟังไม่เป็นไรนบีก็อยู่ด้วยอยู่ด้วยจะได้เป็นกำลังใจกันแต่พอมันหนักเข้ามันสะบัดไม่ไหวนี่ถ้าอย่างนั้นท่านอบูบักตอบโต้บ้างพอท่านอบูบักตอบโต้นบีก็ไปเลยเหมือนกันท่านอบูบักก็ต้องตามไปหานบีว่าทำไมนะทำไมตอนนั้นยังอยู่แล้วตอนนี้มาซะละท่านนบีก็บอกว่าไอ้ตอนที่ท่านไม่ได้โต้กับเขาเนี่ยมาเลย์กาเขาโต้แทนให้แล้วแต่พอท่านโต้กับเขามาเลย์กาเขาก็ไปฉันก็ไปด้วยเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาด่าเราเราก็ต้องสะบัดนิดนึงแต่ถ้าเราด่ากลับไปเขากับเราเท่ากันแล้วครับถ้าเท่ากันก็พอแล้วดังนั้นนะแล้วมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วความเป็นศัตรูมันจะเข้ามาแทนที่ต้องอย่าลืมว่านี่คือญาติเรานี่คือญาติเราเขาเป็นในหลายๆสิทธิ์ของเราเลยนะเป็นญาติเราเป็นมุสลิมเหมือนกับเราแล้วก็อะไรล่ะเป็นเพื่อนบ้านเราเพราะว่าเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นไงเพื่อนบ้านเนี่ยเขายังต้องให้ความสำคัญเลยใช่ไหมแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมเราก็ยังต้องให้ความสำคัญแต่นี่เป็นอะไรอ่ะเป็นเพื่อนบ้านด้วยเป็นญาติเราด้วยแล้วก็เป็นมุสลิมเหมือนกับเราด้วย3สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้รับจากเราเพราะฉะนั้นก็สอบัดกันเยอะๆนะสอบัดกันเยอะๆก็มองข้ามไปบ้างทำไม่ได้ยินบ้างก็ได้นะทำไม่ได้ยินบ้างจะได้สบายใจนะครับไม่เป็นไรฮะเราคือผมว่านะถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็เงียบแล้วคนเป็นอย่างนั้นด้วยนะถ้ามึงขึ้นกูขึ้นแล้วมันจะจบไหมไม่จบหรอกครับพอเราด่าเขาด่าเราไอ้เราเอามึงด่ากูใช่ไหมอ่ะกูด่ามึงอีกก็ด่ากันอยู่เงี้ยมันก็ไม่มีใครถ้าหากว่าเขาว่าเราแล้วเราเฉยอ่ะรับรองได้มันไม่มีใครมายืนเขาเรียกมันก็เขาก็คิดเองฮะถ้ากูด่ามันคนเดียวแล้วมันไม่ตอบโต้กูบ้าแล้วเนี่ยใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะคนบ้าแล้วยืนอยู่คนเดียวด่าอยู่นั่นแหละไม่มีใครคุยด้วยเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นมันต้องแก้เขตกันนะต้องมันต้องเอาคืนแบบนี้แล้วมันจะได้เราจะได้สบายใจมาจะได้สบายใจนะครับเวลานั้นก็จบแล้วใช่ไหมจะได้เข้าบ้านไม่เวลาเขาด่าบนจบแล้วใช่ไหมครับจะได้เข้าบ้านนะเป็นส่วนหัวอิหม่านต่อมาครับซิรัตุรอฮิมซาบะบุลลินบารอกาฟิริสกีวัลอุมรหมายถึงว่ามันเป็นสาเหตุให้ได้รับริสกีแล้วก็ทำให้อายุยืนด้วยทำความดีกับเนี่ยแหละกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะไอ้กับญาติเนี่ยนะหะดีษท่านนบีนะครับท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ครับมันอะฮับบะอัยยุบซะตะละฮุฟีริสกีฮิวะยุนซะอะละฮุฟีอัสาริฮิฟันยาซินรอฮิมะฮุรอวะฮุบุคอรีนะครับหะดีษซอฮีฮะทั้งหมดนะครับท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะให้มีริสกีที่กว้างขวางไม่มีใครไม่ที่ไม่ปรารถนาไม่มีแหละครับอยากได้ริสกีเยอะๆนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็อยากมีอายุยืนอยากไหมก็อยากมีใครอยากตายไหมล่ะจะบอกว่าถาม60 70ก็ไม่มีใครอยากตายแล้วครับไม่มีใครอยากตายอายุเยอะขนาดไหนก็ไม่อยากตายหรอกแปลว่าเรายังอยากมีชีวิตอยู่ถ้าอย่างนั้นวิธีการในการที่จะให้มีอายุยืนพออายุยืนต้องมีริสกีด้วยใช่ไหมถ้าอายุมีอายุเยอะแต่ริสกีไม่มีจะอยู่ยังไงล่ะยายพ่อริสกีกับอายุเป็นคู่กันเคยบอกไปแล้วนะหรือว่าริสกีกับอายันของคนเนี่ยมันคู่กันถ้าริสกีหมดก็อายันหมดถ้าริสกียังอยู่ก็แปลว่าอายันก็ยังทำไมอยู่ก็ยังอยู่เพราะนั้นอยากให้ริสกีเยอะอยากให้อายุยืนต้องทำยังไงอ่ะต้องทำไงทำความดีกับเครือญาติฟันยาซินรอฮิมะฮูให้ทำความดีกับเครือญาติอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับว่าอันนี้คือเรียกผลดีนะผลดีประการต่อมาที่เป็นผลดีอีกนะครับเป็นเขาเรียกเป็นซิรตุรอฮิมินอัสบาบิดุคูลินจันนะเป็นสาเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาอัยยูฮันนัสอัฟชุสซะลามอัตอิมุตตามวะซิลุนอัรฮามวะศ็อลลูบิลไลลิวันนาสุนิยามตะดุคูลุนจันนะบิสซะลามอันนี้หะดีษหลายเรื่องเหมือนกันท่านนบีบอกว่าโอ้ผู้คนทั้งหลายก็คือบอกกับเราอีกนั่นแหละว่าอัฟชุสซะลามอัฟชุสซะลามก็แปลว่าอะไรให้สลามกันบ่อยๆเจอหน้ากันให้สลามกันบ่อยๆให้สลามกันเวลาเจอหน้ากันอย่าเพิ่งเฮ้ยไปไหนมาไม่ต้องเอาให้สลามก่อนนะให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้จะถามอะไรก็ว่ากันไปแต่บางทีบางคำถามก็ไม่ควรถามอ่ะนะไปไหนมาเงี้ยคำถามมันเหมือนจะสนิทอะแต่บางคนมันเกิดความรู้สึกว่าอึกอักจะตอบยังไงดีวะใช่ไหม
คือจริงๆแล้วมันคำถามมันแสดงถึงความสนิทสนมอะแหละแต่ว่าในอีกบางบริบทเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะตอบอย่างเช่นเขาไปทำอะไรมาไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเอาจะตอบไงอ่ะใช่ไหมแล้วจะตอบไงดีวะหรือว่าเพิ่งจะแอบไปนั่นมาแอบไปนี่มาจะตอบยังไงอ่ะโกหกก็บาปอีกโอ้ไปกันใหญ่เลยตอนนี้สลามอะไรกุ้มสบายดีนะครับใช่ไหมเป็นไงบ้างสุขภาพครอบครัวที่บ้านเป็นยังไงบ้างอย่างนี้พอได้นะถามให้ไกลตัวเขาหน่อยไหนไปถามไปไหนมาเนี่ยโอ้โหแล้วทำท่าตกใจด้วยไอ้คนถูกถามเฮ้ยเอาไงดีวะกูจะตอบยังไงดีก็เลยโกหกไปเลยอ๋อไปบ้านไอ้มังยีนู้นมาอ้าวจริงก็ไม่ใช่อ่ะพอไปเจอเอ้ยเมื่อกี้เข้ามาบ้านแกเหรอไม่ใช่ฮะอาจจะนี่ไปกันใหญ่เลยฟิตนามาอีกแล้วเพราะนั้นก็เอาพอประมาณแล้วกันนะครับอันนั้นให้สลามแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติที่เราจะเอาคือตรงนี้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วก็นมาศในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนเขาหลับไหลกันอยู่พวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยความง่ายดายด้วยความสงบนั่นก็แปลว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคือภาคผลของการอะไรทำความดีติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติของเราสำคัญนะทำใจให้ได้แล้วกันนะครับทำใจให้ได้ทำใจนิดนึงใจหนักใจร่มๆกันหน่อยนะแล้วก็หนักแน่นหน่อยไม่ต้องได้ยินกันบ้างก็ได้เวลาเขาพูดหรือว่าเวลามันนินทาเนี่ยเราก็เดินผ่านๆไปไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจับทุกประเด็นเนี่ยมันอยู่แล้วเครียดนะเราก็เครียดใช่ป่ะล่ะเฮ้ยมันนินทากูทุกวันเลยว่ะเฮ้ยเดินผ่านเหมือนกับว่ากูตลอดเลยในขนาดว่ากูแต่งชุดสวยแล้วมึงก็ว่าแม่งแต่งตัวสวยกับกูอีกอะไรเงี้ยมันเอาทุกเรื่องเลยเหรอมันก็จะอยู่กันลำบากเลยสิใช่ไหมถ้างั้นเราให้หนักแน่นไว้เอาใจร่มๆหน่อยก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเยอะเพราะเราหวังว่าอะไรเราหวังว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองทีนี้ต่อมาครับคนที่ทำความดีอันนี้เป็นคำถามนะฮะคนที่ทำความดีในขณะที่ยังเป็นผู้ปฏิเสธแล้วมาเข้ารับอิสลามเนี่ยความดีนั้นจะคงยังอยู่กับเขาไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมไอ้ความดีที่เขาเคยทำอ่ะความดีเขาเคยทำเนี่ยมันจะยังมากับเขาไหมและไอ้ความชั่วที่เขาทำเนี่ยมันจะยังมากับเขาไหมเข้าใจโจทย์ใช่ไหมไอ้คนที่เป็นมุสลิมมันมีปัญหาสิคนที่เดิมที่ยังไม่ใช่มุสลิมก็มีคนถามท่านนบีแบบนี้เหมือนกันแล้วท่านนบีเขาบอกว่าซุอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลถูกถามว่าอานุอาคอดูบิมาอามินนาฟินจาฮิลียะติหมายถึงว่าเราเนี่ยจะถูกลงโทษจะถูกคิดบัญชีไหมในสิ่งที่เราทำในขณะที่เรายังเป็นญาฮิลิยะอยู่แปลว่าในขณะที่เรายังไม่ใช่มุสลิมอ่ะเราทำความผิดเราทำความชั่วเราทำอะไรมาเนี่ยบาปเหล่านั้นน่ะบาปเหล่านั้นจะคงอยู่กับเราไหมหมายถึงเราจะถูกคิดบัญชีในความผิดเหล่านั้นไหมถูกคิดไหมถูกคิดไหมลองดูคำตอบนะฟักก็ล่ะท่านนบีบอกว่ามันอัสนาฟินอิสลามลัมยูอาคอสบีมาอามิลาฟินจาฮิลียะใครก็ตามที่มาเป็นมุสลิมแล้วมาทำความดีแล้วไอสิ่งที่เขาทำมาในยุคญาฮิลียะหรือก่อนที่เขาจะเป็นมุสลิมนั้นบาปเหล่านั้นไม่ถูกคิดอัลลอฮ์ยกให้แปลว่าอะไรครับแปลว่าอิสลามเนี่ยมาลบล้างไอสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดของเขาแล้วเริ่มนับใหม่เหมือนคนที่เตาบ้าตัวเหมือนคนที่เตาบัดตัวนะอัตตาอิบูมินัสซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนหนึ่งว่าเขาไม่มีความผิดแล้วทำความผิดอันนั้นแล้วอัลลอฮ์อภัยโทษให้แปลว่าบาปนั้นอัลลอฮ์ให้ยกให้แล้วก็นับกันใหม่เริ่มกันใหม่เหมือนกันครับคนที่มีความผิดทำความชั่วมาในยุคของญาฮิลิยะหรือก่อนที่จะเป็นมุสลิมความผิดใดก็แล้วแต่พอมาเป็นมุสลิมอิสลามเนี่ยจะไปลบล้างสิ่งเหล่านั้นให้กับเขาไปลบบัญชีเหล่านั้นให้กับเขาแล้วต่อมาครับว่ามันอาซาอาฟิดอิสลามอุคิดะบินอาวาลีวัลอาคิรีแต่ถ้าใครก็ตามที่ทำความชั่วหรือทำความผิดหมายถึงว่ามาเป็นมุสลิมแล้วความผิดจะเริ่มถูกคิดบัญชีละทีนี้ไอความดีที่ทำในยุคญาฮิลิยะมันก็ยังคงเป็นความดีที่เขาจะได้รับอยู่ด้วยในขณะที่เขามาเป็นมุสลิมแล้วแปลว่าความผิดไม่เอาให้แต่ความดีอย่างเดียวฮัมดุลิลละนะส่วนคนที่มาเป็นมุสลิมแล้วอันนี้เริ่มคิดแล้วนะเริ่มคิดแล้ววันนี้พอเป็นมุสลิมแล้วเริ่มคิดแล้วทิ้งละหมาดด่าชาวบ้านเล่นการพนันทำความชั่วอันนี้เขาคิดหมดละหลังจากมาเป็นมุสลิมแล้วเริ่มคิดแล้วแต่ไอ้ที่ก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมอันนี้ไม่คิดเพราะว่าอะไรเพราะอิสลามจะมาลบล้างไอ้สิ่งที่มันผ่านมานั่นหมายถึงเหมือนคนที่สำนึกผิดนั่นเองว่าคนที่เขาเตาบ้าตัวแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษให้ในความผิดที่ผ่านมาของเขานะครับอ้าวประการต่อมาครับน่าจะสุดท้ายนะลุง
ขออีกข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าอาจารย์มาแล้วด้วยการเลี้ยงดูลูกสาวให้ดีจะมีผลยังไงคนที่มีลูกสาวอ่ะคนที่มีลูกสาวเนี่ยแน่นอนฮะคำตอบก็คือว่าท่านนบีบอกว่าคนที่มีลูกสาวแล้วดูแลเขาให้ดีประคบประงมเขาดูแลเอาใจใส่แล้วก็ส่งเสียให้เขาได้เรียนหนังสือให้เขาเป็นมุมินะแล้วก็จนกระทั่งเขามีครอบครัวเนี่ยผู้หญิงเหล่านี้หรือว่าลูกๆเหล่านี้เป็นอะไรเป็นซิตรุนได้เป็นหมายถึงว่าเป็นกำแพงในการที่จะขวางกั้นหรือช่วยเหลือให้พ่อแม่นั้นรอดพ้นจากไฟนรกได้ฮะดิษนบีบอกว่ามานิบตุลิยามินฮาดิฮินบานาตบิชัยอินฟะอะห์ซะนะอิไลฮินนะกุนนะละฮูซิตรอนมินันนารใครก็ตามที่มีลูกสาวไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่แล้วเราดูแลเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีหมายถึงว่าให้เขาเป็นมุมินะจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกสาวเนี่ยเขาต้องเรียนแบบแม่อยู่แล้วแหละอย่าให้ไปเรียนแบบพ่อนะเหมือนกับลูกชายเหมือนกันลูกชายก็ต้องให้เรียนแบบใครให้เรียนแบบพ่ออย่าให้เรียนแบบแม่ไม่งั้นอย่ายุ่งเนี่ยโตมาก็ยุ่งแบบเนี่ยใช่ไหมมันยุ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกสาวต้องให้เรียนแบบแม่แต่งตัวนั้นแม่คือต้นแบบของเขานะแต่งตัวให้เรียบร้อยคุมฮิญาบให้เรียบร้อยแล้วก็สอนเขาไม่ใช่สอนเขาเราไม่ทำถ้าสอนเขาเราไม่ทำระวังเขาจะถามกลับแล้วแม่ล่ะแล้วมะล่ะแล้วมะไม่คุมฮิญาบหรือออกนอกบ้านเอาแล้วมะไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยเหรอแล้วมะล่ะแล้วมะล่ะจะไหวตอบเขาเหรอเพราะฉะนั้นเราทำเป็นตัวอย่างแล้วสอนเขาดูแลเขาให้ดีแน่นอนฮะกว่าจะโตเป็นสาวอ่ะแล้วกว่าจะส่งต่อให้ไปเป็นภรรยาใครก็แล้วแต่เนี่ยโอ้มันหนักหนาอยู่ในการดูแลเอาใจใส่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราดูแลเขาให้ดีบอกแล้วว่าดูแลทั้งหมดด้วยหลักการของศาสนาแต่เราไม่ต้องเครียดนะอย่าคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบไอ้ของฉันอย่างเดียวหรือเปล่าความรับผิดชอบหลักมันอยู่ที่ใครอยู่แล้วเอาอยู่ที่พ่อมันอยู่ที่สามีเพราะอะไรอ่ะยาอิฮลดีนามะนูกูอันฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าหน้าที่หลักเป็นของพ่อบ้านเขาอยู่แล้วแต่ว่าอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งเราจะต้องดูแลร่วมกันคือการดูแลลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวใช่ไหมดูแลให้ดีแล้วยิ่งในปัจจุบันนี้สังคมอันตรายมากดูแลไม่ดีนี่ยุ่งนะยุ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องปวดหัวตามมาเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าอาจารย์แต่งลูกสาวมันท้องอ่ะนิกาเลยได้ไหมหาปัญหามาให้ตัวครูอีกงั้นถ้างั้นเอานิกาก่อนแล้วค่อยท้องแล้วกันนะจะได้ไม่มีปัญหาก็แปลว่าเราดูแลเขาให้ดีพอถึงวัยที่เขาแต่งงานได้แต่งงานเลยไม่มีปัญหาครับที่ถึงวัยที่เขาจะแต่งงานได้ก็ให้เขาแต่งงานให้เขามีครอบครัวอันนั้นคือหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะนั้นถ้าเราดูแลเขาอย่างนี้เขาเป็นอะไรให้กับเราได้เป็นซิตรุนได้เป็นกำแพงขวางกั้นเราจากไฟนรกได้นั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนของการงานที่ดีที่เอามาทบทวนให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้จริงๆแล้วมีหลายข้อแต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ได้มีโอกาสมาต่อในครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์